เรื่องนี้นะฮะจะมีผู้คนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับนะครับผมว่านะยุคสมัยต่อไปนี้เพราะว่าผมก็เชื่อว่าในส่วนตัวผมเนี่ยมีหน้าที่ที่จะบอกกับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นหน้าที่นะฮะมันค่อยๆตามภาษาที่ผมใช้คำว่าภาษากิ๊กก๊อกเพราะว่ามันจะฟังยากหน่อยับมันกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกเนี่ย เป็นภาษาใหม่ๆ ภาษาเก่าเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนภาษาถ้าปรับเปลี่ยนภาษาไม่ได้ยุ่งเลยเพราะว่าภาษานี้ก็น่าเห็นใจมันจำมันฝังชิปเป็นชิปมันต้องเลยภาษามันต้องปรับภาษาใหม่ซะลุงต้องใช้คําว่าหุ้นส่วนความคิดไงในเพจใช่ไหมฮะหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นี่ก็น่าสนใจครับเนี่ยเป็นหุ้นส่วนความคิดกันนะท่านพิมพ์มาก็เป็นมาจากความคิดนั้นนะครับที่พิมพ์มาเนี่ยใช่ไหมฮะมาจากความคิดความคิดมาจากความเข้าใจนู่นนี่นั่นเข้าใจมากเข้าใจน้อยแตกต่างกันประมาณนั้นแต่การเข้าถึงเนี่ยมันคนละเรื่องเลยให้รู้ไว้ไอ้การเข้าถึงมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดกันได้จริงๆแต่ผมก็พยายามที่จะใช้ภาษาอะไรใหม่ๆของผมเนี่ยให้เข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงประมาณนั้นก็พยายามบอกกันอยู่ตรงนี้เสมอๆนะครับคนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้ก็จะมีมากขึ้นเป็นลำดับครับผมจะเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าโลกนี้มันถูกบีบมาหลายอย่างครับทำให้เกิดความทุกขเวทนาทำให้เสาะแสวงหาทางออกนั่นเองครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นสัญชาตญาณในการหนีในการออกพวกนี้ครับมันจะบีบรัดเข้ามาเรื่อยๆงั้นต้องขอบคุณไวรัสโคโรนานะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมกราปีที่แล้วเนี่ยผมพูดได้ลึกมากเยอะๆเลยครับ ถอยหลังไปปีที่63ทั้งปีนะครับนั่นแหละครับตั้งแต่โควิดมาเนี่ยผมจะพูดทางลึกมากเยอะ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 มากๆเลยครับบอกให้ทราบกันแต่ก่อนยังกักยังกักอยู่เยอะยังกักยังกักอยู่ก็เยอะๆบอกให้ก็ได้พอเวลามีโควิดมาเออมันอ้างถึงอ้างอิงไปยังนู่นไซตอนซาตานไปยังพระเจ้านู่นนี่นั่นไปโอ้โหหลายแปดนะครับ มันจะมาทางด้านนี้นะ นะก็ดีครับดีขอบคุณไวรัสโคโรนาครับไม่งั้นไม่มีสิ่งนี้มาลุงก็ไม่เปิดก็หวังนู่นนะตั้งไว้ตั้ง100ปีนู่นนะครับจึงจะเปิดเผยพวกนี้อันนี้มันมาก่อนก็เลยได้เข้าใจเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันนะสำหรับผู้ที่อยู่หน้าจอนะครับแจ้งเพื่อโปรดทราบเอาไว้กันเป็นระยะหน่อยนะครับ อยากให้ทุกคนได้เมื่อคืนนี้ โอเคคุณมยุรานะครับเมื่อคืนนี้หลังจากฟังลุงจบก็เข้านอนโดยการนอนสมาธิดูลมหายใจเปลี่ยนซะภาษาคำว่าดูเนี่ยพิจารณาจะดีกว่าพิจารณาถึงลมหายใจเข้าออกคำว่าดูมันหมายความว่ามันใช้ตาเห็นไหมครับคำว่าพิจารณาเป็นฟีลลิ่งความรู้สึกเห็นไหมครับพิจารณามันต่างกันภาษาความหมายภาษามันจะต่างกันโอเคนะเปลี่ยนนะครับจากคำว่าดูมันเป็นพิจารณานะครับพิจารณาลมหายใจเข้าแล้วออกสักพักหนึ่งมีภาพและเสียงดังฟึดขึ้นมามีเป็นภาพของมีดคล้ายๆบางตอขึ้นมาและชัดมากค่ะหนูตกใจลืมตาตื่นขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยครับจะตกใจภาวะทางฝั่งผมถามว่าสภาวะเช่นเดินตกเหวอย่างนี้เป็นต้นเดินไปมันลงเหวเลยล่ะครับปกติมันเสียงดังตุ๊บนะแต่ลุงจุดนั้นนะครับไม่ตกใจแปลว่าลุงผ่านนะอันที่ดูที่สองไปนั่งสมาธิอยู่ที่เขาใหญ่เสือเนี่ยมาเลยครับเป็นกระดานนะนับได้ผมว่าไม่น่าต่ำกว่า11ตัวมันนับไม่ทันหรอกโอเคนะแต่รู้มันแถวประมวลหมดเพราะว่า11ตัวคงจะไปจำในเรื่องของอะไรของดื่มเครื่องดื่มเสือ11ตัวของเขาเนี่ยมันคงจะอยู่ในหูกันมานานแล้วยาดองนะไอ้คำว่าเสือ11ตัวเนี่ยมันผ่านคำว่ายาดองมันฝังชิปในตัวเรานะครับนึกออกไหมนะเอาละทีนี้สมาธิมันก็เสือเนี่ยมากระโดดมาเลยเป็นหน้ากระดานนะเปิดมาแน่นอนการทำสมาธิของลุงทุกครั้งต้องนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเท่านั้นส่วนพุทโธเนี่ยไม่เลยนะครับไม่ดู
ไม่เลยไม่เลยเด็ดขาดนามาพัทธะก็ไม่เอายุบหนอพองหนอก็ไม่เอาโอเคไหมนามาพัทธะสัมมาอรหังก็ไม่เอาของผมพ่อแม่อย่างเดียวและอธิบายได้อย่างดีด้วยเห็นไหมเพราะว่าเรามาเกิดเราเกิดมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันก็ร่องรอยผมใช้ร่องรอยเนี่ยร่องรอยพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่ครับในการที่จะถอยหลังหาอดีตจําได้ครับตรงนี้มันจะต่างกันและเป็นของจริงจริงๆในธรรมชาติจริงๆด้วยครับที่ว่าเรามีที่มาโอเคนะครับเอาล่ะพอเสือ11ตัวมันกระโจนลงมาปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นคําตอบคือคําว่าพุทโธเนี่ยออกจากหางเสือมาอยู่ที่หน้าเสือปุ๊บทันทีแล้วเสือหายทันทีเหมือนกันก็เลยร้องอ้าวมีหน้าล่ะลุงผมมันให้ภาวนาพุทโธคือตรงนี้เองแค่นี้เองครับจบแต่ก็ไม่ได้ตกใจนะครับสรุปคำว่าพุทโธอ๋อมีหน้าล่ะเสือถึงหายไปนะครับว่าพุทโธมาจากหางเสือเนี่ยมากั้นหน้าเสือทันทีเสือหายทันทีเหมือนกันก็แปลว่าพุทโธนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าไปแล้วนะแต่คำภาวนาของลุงมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายก่อนที่จะหลับนอนก่อนทำสมาธิจำเป็นหลักครับนะลองเอาไปใช้ดูนะฮะแนวทางนี้เป็นแนวทางที่เป็นของจริงจริงจริงแท้ในหลักของธรรมชาติด้วยนะครับนะโอเคนะส่วนพุทโธก็คือเรื่องของลุงมั่นไปนะครับก็แปลว่าท่านได้ตรงนั้นที่เอาตรงนั้นไปสอนผู้คนนะครับแนวของท่านก็ตามนั้นแต่นะพวกก็มีคนใช้กันเยอะแยะนะก็ถือว่าได้ผลกันมากมายกายกองเกจิโน่นเนี่ยก็โอเคนะก็คือแนวทางนั้นนะครับ ไม่มีอะไรผิดอย่าลืมนะครับว่าถ้าพวกนี้ถ้าหากว่าจับผิดจับถูกนั้นจะไปต่อไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรผิดในโลกนี้จำไม่ดีไอ้ที่บอกว่าผิดเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติมนุษย์ลุงพูดเรื่องของพระธรรมในตัวมนุษย์มันซ้อนอยู่พระธรรมอยู่ในตัวมนุษย์มนุษย์พูดแต่เรื่องธรรมชาติแต่ก็ไม่เข้าใจธรรมชาติได้ชัดเจนหรอกมันต้องมีระดับปุถุชนธรรมดานี่ไงธรรมชาติธรรมชาติโอเคนะก็ขอไม่ก็เอาจำเอาธรรมชาติมาจำแนกมาตีให้แตกก็ดินน้ำลมไฟเนี่ยคือธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดธาตุทั้งสี่นั่นเองนะครับใช่ไหมส่วนแปลงโลกกระดานนี่ไม่ใช่นี่ธรรมชาติหลอกลวงนี่นึกออกไหมครับไฟแช็กคือธรรมชาติมันก็ใช้ได้แต่มันก็ลวงหลอกถามว่ามันได้จริงขนาดไหนธรรมชาติตรงนี้ถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะฮะบอกไอ้ไฟแช็กนี่คือธรรมชาติก็ให้แค่ 5% นั่นเองก็ถูก 5% ก็ง่ายใช่ไหมครับถ้าบอกว่าธรรมชาติในเรื่องของดินน้ำลมไฟมันถูกไปตั้ง 99% นั่นแหละแล้ว 1% อยู่ที่ไหนก็มันถูกยังไม่หมดไงหมดคืออะไรหมดคือต้องเจาะพระธรรมได้นั่นแหละครับพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติหมดนั่นคือ 100% กับตรงนั่นเองพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์ด้วยนะครับไม่ใช่พระสงฆ์นะตอนนี้ผมแข็งแน่นอนพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์เท่านั้นนะย้ำไม่ใช่พระสงฆ์ทีนี้คำว่าพระสงฆ์มาอย่างไรก็พระสงฆ์ในสมัยนู้นไง1,250พระองค์เนี่ยคือพระสงฆ์ตรงนู้นโอเคไหมมันตรงนู้นนะ ก็พระรัตนตรัยก็พระพุทธธรรมสมมาถึงทุกวันภาษาลุงจำให้ดีมันจะมีสองขยักให้พอเสมอนะครับ โอเคก็ถ้าพระสงฆ์ณวันนี้ทีเนี้ยก็เดินตามรอยก็ไปสิครับอริยสงฆ์นะครับโสดาสกิทาอนาคามีก็ไปสิครับไปแล้วไม่มีใครเขาห้ามหรอกคนที่อุบาสกบาสิกาก็เช่นเดียวกันไม่มีใครก็ห้ามหรอกได้หมดมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เอามนุษย์มาพูดกันชัดที่สุดผมว่านะไม่ต้องมีสถานะไม่ดีกว่าเลยแต่สถานะมันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมทางสังคมใช่ไหมครับสถานะแต่ละบุคคลนึกออกไหม
ที่มีสถานะกันเนี่ยก็คือระดับสองสังคมมนุษย์มันก็ต้องมีผู้นำผู้ตามนะครับใช่นะผู้นำทั้งหมดได้ไหมครับมันไม่ได้ผู้ตามทั้งหมดตามใครทีเนี้ยมันต้องมีผู้นำนะขอให้นึกนิดหนึ่งมดก็มีผู้นำเอาปลวกเหมือนกันผึ้งเหมือนกันนะฝูงวัวฝูงควายทั้งนั้นแหละครับช้างม้าวัวควายทั้งนั้นนะครับผู้นำมนุษย์ก็เช่นเดียวกันผู้นำทางโลกผู้นำทางธรรมผู้นำทางจิตวิญญาณที่เขาว่ากันทำไมคุณทิ้งคำว่าเขาว่ากันจังก็ภาษาเก่าใช่ไหมภาษาเก่าคือเขาว่าเราว่าทีเนี้ยตีกรอบให้มันแคบเข้ามาหาเราไม่ดีกว่าถ้าคิดว่าถ้าเชื่อว่าลุงออกพอที่จะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นผู้นำทางได้ประมาณนั้นใช่ไหมฮะใช่นะก็ท่านก็ใช้ดุลพินิจเอาเองแล้วกันในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างประมาณนั้นนะครับอย่ามาเอาแค่ตาหลอกๆไม่เอาหน้าตานี้ไม่เอา รู้จักไอ้เงาะไหมครับมีแต่นางสาวรุจนาเท่านั้นจะรู้ว่าภายในตัวไอ้เงาะมันเป็นทองคำก็ต้องตาถึงต้องตาทิพย์มันถึงจะถึงจริงๆนะว่าตาถึงตาทิพย์ตาทิพย์มันก็เป็นเรื่องหนึ่งของอภิญญาเห็นไหมครับตาทิพย์นะมันถึงจะได้นะครับถ้าไม่ได้ตอนนั้นมันก็วินิจฉัยไม่ออกก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับไปต่อเนาะพิจารณาต่อว่าคืออะไรสิ่งที่หนูตอบคำถามตัวเองได้คือนี่คืออาวุธในการเดินทางของหนูเองค่ะอ๋อโอเคพอได้แต่ว่าสรุปนะครับฟังก่อนนะครับถอยหลังไปหาที่เดิมนิดนึงเมื่อคืนที่ผ่านมาฟังใหม่นะครับคุณมยุรานะครับโอเคนี่ถามมา3ช็อตนะครับช็อตสุดท้ายก็คือลุงคิดเห็นยังไงในการที่พิจารณาในสิ่งที่หนูเข้าใจค่ะโอเคนะครับเอาล่ะ อ่านใหม่ทั้งชุดเลยนะเพราะว่าคำถามนี้ลุงจะให้ความสำคัญนะบอกให้ทราบไว้เพราะว่ามันมีคำว่าแหลมคมเพราะว่ามันลุงจะแตะภาษาได้นะครับอย่างเช่นคุณคิดเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ผมจะให้ความสำคัญเพราะว่าผมจะแตะภาษาได้นะครับอย่างเงี้ยถือว่าแม้ว่ามันจะสับหลีกให้ประมาณนั้นปรับกันครับปรับภาษากันนะครับเอาใหม่คุณมยุราต่อนะครับใหม่นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี้หลังจากฟังลุงจบก็เข้านอนโดยการนอนทำสมาธิดูลมหายใจเข้าแล้วออกสักพักหนึ่งมีภาพและเสียงดังฟึบขึ้นมามีเป็นภาพของมีดคล้ายๆอีโต้บังตอเนี่ยปึ้งเนี่ยขึ้นมาและชัดมากค่ะสุดท้ายหนูก็ตกใจลืมตื่นขึ้นมาโอ้โหน่าเสียดายตรงนี้นะฮะต้องบอกน่าเสียดายจังคุณพุ่มพวงประมาณนั้นสำนวนลุงครับแล้วพิจารณาต่อมานะครับพิจารณาต่อว่าคืออะไรสิ่งที่หนูตอบคำถามตัวเองได้คือนี่คืออาวุธในการเดินทางของหนูไอ้ความจริงมันตัดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วถ้าไม่ตื่นขึ้นมามันจะตามไปอีกทีหนึ่งบอกว่าง่ายๆเลยครับบุญได้แค่นั้นมันตามต่อไม่ได้บุญได้แค่นั้นมันจบลงไปแค่นั้นเองครับอย่าไปตีความนั่นนี่ตอบแล้วนะแล้วข้อที่3ไอ้ก็คำถามต่อเนื่องลุงเห็นเป็นยังไงในการพิจารณาในสิ่งที่หนูเห็นโอเคลุงตอบทันทีนะนั่นก็คือน่าเสียดายจังคุณพุ่มพวงถ้าหากว่าไม่ตื่นตกใจก่อนจะมีคำตอบเองตรงนั้นนะว่ามันคืออะไรนะแต่เมื่อเวลามันตื่นตกใจผมปุ๊บก็ถือว่าตัดตรงนั้นทันทีไม่ต้องตีความว่าคงจะได้อาวุธในการเดินทางคงจะเป็นอนาคตโอเคนะ
ถือว่าบุญเพียงแค่นั้นเองครับมันไม่สุดไปไม่ถึงสุดทางมันก็เลยตื่นขึ้นมาก่อนตกใจตื่นขึ้นมาก่อนครับเมื่อกี้ผมก็อธิบายความตกใจให้ฟังแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ตกใจไอ้เสือเป็ด11ตัวที่ว่าเมื่อกี้นี่นะแล้วมีอันนึงที่ไม่ตกใจอ๋อเดินลงเหวเนี่ยเดินเดินไปเนี่ยเดินเดินไปมัน90องศาอย่างเงี้ยมันเป็นระนาบแล้วก็เดินไปธรรมดามันสมาธินะปื้ดๆไปพอเวลาก้าวที่มันลงปุ๊บมันก็ลงวูบไปเลยไม่มีคําว่าตบตับมันลงแบบสมูทเลยนะแบบมีฟิลลิ่งหรือฟิลเลอร์แบบรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยซึ่งมันจะต่างไม่ตกใจถ้าผมตกใจพวกผมก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้มารับรองได้เลยถ้าตกใจเหมือนกับที่ทางฝั่งคุณมยุราตกใจเสียก่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาโอเคไหมทางฝั่งผมไม่ใช่เลยของผมเนี่ยสมมติเข้าไปเป็นค่อนข้างจะเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันเพราะว่ามันไปทั้งฟิลลิ่งและฟิลเลอร์คือรู้สึกตัวทั่วพร้อมตรงนั้นขึ้นมาโอ้สรุปโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นก็แค่นั้นเองโอเคนี่ฝั่งลงนะแลกกันนะแชร์กันแลกกันนะครับลุงโควิดมันกินปอดนะลุงไม่เป็นห่วงนะครับกินปอดคนอื่นไม่ใช่